ดีค่ะวันนี้เฮียปานจะพาเพื่อนๆมาถนอมอาหารนะคะคือการทำไข่เค็มค่ะจะมาดองไข่เค็มกันนะคะเกลือนะคะอันนี้เป็นเกลือแกงค่ะนะคะมีไข่ค่ะอันนี้ไข่เป็ด10ฟองนะคะแล้วก็มีโหลค่ะโหลที่เราจะดองนะคะน้ำค่ะแล้วก็มีถ้วยตวงแล้วนะคะถ้วยตวงเราเพื่อนๆหาได้ง่ายๆค่ะในครัวค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำเลยนะคะไข่เป็ดนะคะที่เราเอามาจากตลาดเขาจะมีดินเศษดินติดอยู่นะคะเราเอามาล้างให้สะอาดนะคะแล้วผึ่งลมให้แห้งค่ะอันนี้ล้างแล้วค่ะหม้ออะไรก็ได้ค่ะมาต้มน้ำเกลือเอาเกลือนะคะใส่ไปในถ้วยเลยนี่นะคะ1ถ้วยพูนๆอย่างนี้เลยนะคะยังก็ได้นี่ค่ะ1ถ้วยพูนๆเลยนะคะใส่น้ำค่ะใส่น้ำในถ้วยที่เราเอาตวงเกลือนะคะ5ถ้วยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟเลยนะคะตั้งไฟให้เขาเดือดค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเกลือเดือดเดี๋ยวเราจะไปเอาไข่ใส่ในโหลก่อนนะคะมาเลี้ยงไข่ใส่โหลไว้รอก่อนค่ะค่อยๆเอาลงนะคะทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากนะคะนะคะเขาเดือดแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะรอให้เขาเย็นก่อนนะคะน้ำเกลือเย็นแล้วนะคะให้เพื่อนเทใส่เลยค่ะเทใส่ในโหลเลยนะคะไข่เขาจะลอยขึ้นมาค่ะไข่เขาจะลอยขึ้นมานะคะให้เพื่อนหาน้ำนะคะใส่ถุงพลาสติกอะไรก็ได้ค่ะแล้วใส่เอาน้ำเทใส่นะคะเดี๋ยวรัดถุงให้แน่นนี่ค่ะใส่ไปในโหลเราเลยนะคะก็จะไม่ลอยละปิดฝาเลยค่ะอันนี้ไข่10ใบนะคะดองประมาณ20วันอะค่ะเพื่อนเอามาต้มได้เลยนะคะก็จะเป็นไข่เค็มแต่ไม่เค็มมากนะคะสูตรนี้จะไม่เค็มมากค่ะคะเอาออกมาต้มจะได้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะไข่ที่ให้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะสวัสดีค่ะ